สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณแอดนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแปรผันนะครับการแปรผันนะครับจะแบ่งออกมาทั้งหมดอยู่3แบบนะครับก็คือ1การแปรผันตรง2การแปรผันนะครับแล้วก็3การแปรผันเกี่ยวเนื่องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแปรผันตรงนะครับเรามาดูนิยามของการแปรผันตรงก่อนนะครับการแปรผันตรงนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณเมื่อปริมาณ1เพิ่มขึ้นอีกปริมาณ1ก็จะเพิ่มตามด้วยนะครับเมื่อปริมาณ1ลดลงอีกปริมาณ1ก็จะลดลงอย่างเป็นสัดส่วนกันนะครับมาดูบทนิยามนะครับให้ x และ y นะครับแทนปริมาณใดๆ y แปรผันตรงกับ xy เท่ากับ kx นะครับเราจะเรียกว่าสมการการแปรผันแล้วเราเรียก k นะครับว่าค่าคงตัวการแปรผันหรือค่าคงที่การแปรผันนะครับโดยสัญลักษณ์การแปรผันตรงนะครับจะเขียนเป็น y แปรผันกับ x นะครับตัวอย่างที่1นะครับด้านซ้ายคือกำหนดการแปรผันมาให้นะครับด้านขวาให้เขียนสมการการแปรผันนะครับโดยที่ค่า k เป็นค่าคงที่การแปรผันนะครับเช่นข้อที่1นะครับ y แปรผันตรงกับ x นะครับจะเขียนสมการได้ก็คือ y เท่ากับ kx นะครับข้อที่2 b แปรผันกับ a กำลัง2นะครับจะเขียนสมการได้เป็น b เท่ากับ k a กำลัง2นะครับต่อไป p แปรผันกับ1ส่วน q นะครับเราก็จะเขียนสมการได้เป็น p มีค่าเท่ากับ k ส่วน q นะครับต่อไปข้อที่4นะครับ m แปรผันตรงกับ n กำลัง3นะครับก็จะได้เป็น m มีค่าเท่ากับ kn ยกกำลัง3นะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นสัญลักษณ์การแปรผันนะครับตรงกลางคือค่าคงที่การแปรผันหรือค่า k นั่นเองและตารางช่องสุดท้ายนะครับเป็นสมการแสดงการแปรผันนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เนี่ยเขาให้มาครบทุกตัวเลยนะครับก็คือสัญลักษณ์การแปรผันคือ a แปรผันตรงกับ b นะครับค่าคงที่การแปรผันคือลบ1นะครับเพราะฉะนั้นสมการเราก็จะเขียนได้เป็น a เท่ากับลบ b นะครับต่อไป p แปรผันกับ q กำลัง2นะครับค่าคงที่การแปรผันคือลบ4เพราะฉะนั้นสมการก็จะได้เป็น p มีค่าเท่ากับลบ4 q ยกกำลัง2นะครับต่อไปข้อถัดไปนะครับสัญลักษณ์การแปรผันก็คือ x แปรผันตรงกับ y กำลัง3นะครับแล้วค่าคงที่ไม่ได้กำหนดให้มานะครับแต่ให้สมการมาสมการการแปรผันคือ y เท่ากับ x กำลัง3เพราะฉะนั้นค่าคงที่การแปรผันก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า y กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่ก็คือเลข1ต่อไปนะครับ u แปรผันตรงกับ v นะครับค่าคงที่การแปรผันคือ2ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้น u ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3 v นะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ d แปรผันกับ square root e นะครับค่าคงที่การแปรผันไม่ให้มานะครับแต่ให้สมการมาคือ d เท่ากับ2 root e นะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่ที่อยู่หน้า root e นะครับก็คือค่าคงที่การแปรผันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ค่าคงที่การแปรผันคือเลข2ต่อไปตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3เนี่ยให้สมการมานะครับแล้วให้เราเขียนค่าคงที่การแปรผันและสัญลักษณ์การแปรผันนะครับมาดูข้อที่1นะครับสมการแสดงการแปรผันคือ y เท่ากับ 3x นะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า x นะครับก็คือเลข3สัญลักษณ์การแปรผันก็จะกลายเป็น y แปรผันตรงกับ x นะครับต่อไปข้อที่2ค่าคงที่การแปรผันก็คือค่าพายนะครับสัญลักษณ์การแปรผันนะครับก็คือ a แปรผันตรงกับ r กำลัง3ข้อที่3นะครับ
ข้อที่3ค่าคงที่การแปรผันคือเลข2นะครับสัญลักษณ์การแปรผันก็คือ h แปรผันกับ r กำลัง2นะครับข้อที่3 u เท่ากับลบ v ข้อที่4นะครับ u เท่ากับลบ v นะครับเพราะฉะนั้นค่าคงที่การแปรผันก็คือลบ1สัญลักษณ์การแปรผันนะครับก็คือ u แปรผันตรงกับ v ข้อที่5นะครับ m เท่ากับ 0.1n นะครับค่าคงที่การแปรผันก็คือ 0.1 นะครับสัญลักษณ์การแปรผันก็คือ m แปรผันตรงกับ n นะครับข้อสุดท้ายนะครับ x เท่ากับ 5y นะครับค่าคงที่การแปรผันก็คือ5นะครับสัญลักษณ์การแปรผันก็คือ x แปรผันตรงกับ y ต่อไปตัวอย่างที่4นะครับให้สัญลักษณ์การแปรผันมาค่าคงที่การแปรผันมาแล้วให้หาสมการนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1สัญลักษณ์การแปรผันคือ y แปรผันตรงกับ x ค่าคงที่การแปรผันคือ1เพราะฉะนั้นก็จะได้ y เท่ากับ x นะครับข้อที่2นะครับก็จะได้ a เท่ากับลบ 4r กำลัง2ข้อที่3นะครับ s แปรผันตรงกับ r กำลัง2ค่าคงที่การแปรผันคือ1เพราะฉะนั้นก็จะได้ s เท่ากับ r กำลัง2ต่อไปนะครับ u แปรผันตรงกับ v นะครับค่าคงที่การแปรผันคือ2เพราะฉะนั้นจะได้สมการเป็น u เพราะฉะนั้นจะได้สมการเป็น u เท่ากับ 2v นะครับต่อไปนะครับ m แปรผันตรงกับ n ค่าคงที่การแปรผันคือลบ2นะครับก็จะได้ m มีค่าเท่ากับลบ 2n นะครับข้อสุดท้ายนะครับ x แปรผันตรงกับ y ค่าคงที่การแปรผันคือ3ก็จะได้สมการการแปรผันก็คือ x เท่ากับ 3y สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเรื่องการแปรผันตรงนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องการแปรผันตรงนะครับและการนำไปใช้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ